เอมี่ตกใจสามีให้พาไปโรงพยาบาลอาการหนักเตรียมเซ็นพินัยกรรมยกทุกอย่างให้หมอมาบอกคำเดียวบันเทิง22เมษายน2567ถึง11นาฬิกา37นาทีกลัวสามีตายมากเอมี่ตกใจสามีให้พาไปโรงพยาบาลอาการหนักเตรียมเซ็นพินัยกรรมยกทุกอย่างให้หมอมาบอกคำเดียวต้องเปิดเทปแรกรายการด้วยตัวแม่เอมี่กลิ่นประทุมเท่านั้นรายการใหม่กับข้าวขี้เมาทางช่องอมรินทร์ทีวีออนไลน์เผยคลิปเอมี่กลิ่นประทุมลำยองเมืองไทยเคลียร์ไม่ได้ดื่มทุกวันแค่ชอบบรรยากาศในวงกับข้าวขี้เมาลำยองเมืองไทยไม่ร่วมเฟรมกับใครเปิด EP แรกกับเอมี่กลิ่นประทุมเคลียร์ชัดไม่ได้ดื่มทุกวันแค่ชอบบรรยากาศในวงเมาส์แซบสามีซีสิวัตรหลอนสายเขียวแต่เจอบินค่ารักษาหายทันทีถ้าถามว่าสามีเป็นคนเยอะไหมตอบเลยว่ามากสุดฮากับนางเอกเอมี่กลิ่นประทุมโดยเฉพาะช่วงเวลาของการเมาส์ซีสิวัตรสามีที่ทุกคนรอคอยอรรถรสความฮาโดยเอมี่เมาส์เคยเกิดเรื่องสามีหยอดน้ำมันกัญชาก่อนนอนอยากจะหลับสบายด้วยความนางเล่นเกมไปด้วยนางหยอดไปไม่รู้ว่าหยอดเท่าไหร่เมียก็นอนไปแล้วสักพักสามีมายืนข้างเตียงเรียกเมียเอมี่ทำเสียงประกอบแบบสามีอาการไม่ไหวแล้วบอกพาไปโรงพยาบาลหน่อยจะตายแล้วจะตายแล้วอยู่อย่างนี้เมียตกใจลุกขึ้นมาตี 5ขับไปโรงพยาบาลคนมีอาการนี้ขับรถเร็วจะเกาะเก้าอี้กลัวลงบันไดรถก็จะไม่ได้ต้องไปโรงพยาบาลหน้าซีดมือเย็นกลัวสามีตายมากต้องไปห้องฉุกเฉินบอกหมอหยอดน้ำมันกัญชามาอายหมอนะสามีก็เอาน้ำเกลือเข้าโน่นนี่นางเริ่มคงเพ้อคิดว่าตัวเองจะไปแล้วแอมซอรี่แอมโซซอรี่อยู่ดีๆก็เก่งภาษาอังกฤษแล้วจะเซ็นเอกสารจะมอบพินัยกรรมทุกอย่างให้ฉันแล้วฉันบอกเธอไม่ได้เป็นอะไรสักพักหมอบอกว่าเหมือนจะเข้า ICU มั้งต้องเปิดห้อง 48,000 พอผัวจะเซ็นปุ๊บผมหายแล้วว่ะจังหวะมันพอดีฉันก็ห้าหายแล้วจริงๆไปกลับบ้านบทจะหายมันก็จะหายชาบี้ฉุนขาดลาลีกาไร้เทคโนโลยีโกไลน์หลังเกิดจังหวะปัญหาศึกเอลกลาซิโกชาบี้เอนันเดสชี้เป็นเรื่องยากจะยอมรับที่ลาลีกาสเปนไม่มีเทคโนโลยีโกไลน์หลังเกิดจังหวะปัญหาในเกมเอลกลาซิโกที่พวกเขาพ่ายต่อเรอัลมาดริดโดยเกมเอลกลาซิโกที่บาร์เซโลนาบุกพ่ายเรอัลมาดริด 2-3 เมื่อวันที่21เมษายนเกิดจังหวะปัญหาขึ้นในนาที27ที่ทั้งสองทีมเสมอกันอยู่ 1-1 เมื่อลามีนยามานแนวรุกเจ้าบุญทุ่มสกิดเปลี่ยนทางจากลูกเตะมุมซึ่งบอลก้ำกึ่งว่าจะเข้าประตูไปแล้วหรือไม่ก่อนที่อังเดรลูนินผู้รักษาประตูราชันชุดขาวปัดออกมาอย่างไรก็ตามสุดท้ายจากการที่ลาลีกาไร้เทคโนโลยีโกไลน์ทำให้ไม่มีสัญญาณแจ้งเตือนว่าบอลเข้าประตูไปเต็มใบไปแล้วหรือไม่ซึ่งผู้ตัดสินก็ตัดสินใจไม่ให้เป็นประตูจากผลที่เกิดขึ้นทำให้บาร์เซโลนารองจ่าฝูงแทบจะหมดลุ้นแชมป์ลีกในซีซั่นนี้แล้วเนื่องจากปัจจุบันพวกเขามี72คะแนนจาก31นัดตามหลังเรอัลมาดริดจ่าฝูงถึง11คะแนนในจำนวนเกมเท่ากันหลังการแข่งขันชาบี้ออกโรงวิจารณ์เรื่องที่ลีกไม่มีการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ว่าเป็นเรื่องที่น่าอับอายมันน่าอับอายถ้าเราอยากเป็นลีกที่ดีที่สุดในโลกเราจะต้องก้าวหน้าในแง่นี้คุณต้องใส่เทคโนโลยีลงไปทั้งนี้มีรายงานเพิ่มเติมว่าคาเบียเตบาสประธานลาลีกาคือคนที่ไม่นำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้เนื่องจากมองว่าการต้องลงทุนเพิ่มอีก3ล้านยูโรราว 118.3 ล้านบาทนั้นเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไป
7 พรรคร่วมรัฐบาลเห็นตรงกันทำประชามติแก้รัฐธรรมนูญ3รอบชงเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรีวันที่23เมษายนนี้การเมือง21เมษายน2567ถึง 17:42 นาทีปิด7 พรรคร่วมรัฐบาลเห็นตรงกันทำประชามติแก้รัฐธรรมนูญ3รอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการก่อนชงเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรีวันที่23เมษายนนี้เมื่อวันที่21เมษายน67ผู้สื่อข่าวรายงานว่าแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลประกอบด้วยพรรคเพื่อไทยพท.นำโดยนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคนายชูศักดิ์สิรินีนรองหัวหน้าพรรคนายภูมิธรรมเวชยชัยแกนนำพรรคภูมิใจไทยพท.นำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคนายชัยชนกชิดชอบเลขาธิการพรรคชาติไทยพัฒนาชทพ.นำโดยนายวราวุฒิศิลปอาชาหัวหน้าพรรคและนายนิกรจำนงประธานคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์และผู้อำนวยการพรรครวมไทยสร้างชาติรทสช.นำโดยนายวิทยาแก้วพราดายรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพปชร.นำโดยรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคประชาชาติปช.นำโดยนายซูการโนมัทาเลขาธิการพรรคและพรรคชาติพัฒนากล้าชพก.นำโดยนายสุวัฒน์ลิปตพันลบประธานพรรคนัดประชุมกันในช่วงบ่ายที่โรงแรมเอสซีปาร์คเพื่อหารือถึงเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะประเด็นเรื่องการจัดทำประชามติโดยที่ประชุมพรรคร่วมรัฐบาลเห็นตรงกันว่าให้มีการทำประชามติ 3 ครั้งตามข้อเสนอของคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทำประชามติเพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560โดยจะได้นำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบในวันที่23เมษายนนี้ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่าหลังจากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบก็จะได้ส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปทั้งนี้ที่ประชุมได้มีการพูดคุยในประเด็นที่ฝ่ายค้านจะรณรงค์และประชาสัมพันธ์ไม่ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิซึ่งที่ประชุมมองว่าหากประชาชนไม่ออกมาใช้สิทธิก็จะต้องทนใช้รัฐธรรมนูญเดิมที่ไม่เป็นประชาธิปไตยต่อไปแต่ถ้าออกมาใช้สิทธิกันมากๆก็มีโอกาสที่จะได้แก้ไขรัฐธรรมนูญปี 60